สวัสดีค่ะพบกับมาดามคันทรีของดีในบ้านและสวนนะคะวันนี้จะพามาดูโรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษกันนะคะที่บ้านผักยิ้มของคุณพรทิพย์ทิพยนุสรนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านเหล่าเหนืออำเภอ2จังหวัดแพร่นะคะซึ่งสวนของคุณพรทิพย์ก็ถูกจัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนด้วยนะคะวันนี้เราต้องบอกว่าเราไปแบบจู่โจมกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณพรทิพย์ก็บอกว่าขออนุญาตไปเปิดเผยโฉมตัวเองเพราะว่านั่งทำหมาล่าอยู่นะคะก็เลยบอกว่าอ่ะเข้าไปถ่ายกันได้เลยนะคะให้มาดามเข้าไปถ่ายกันมานะคะก็จะได้ภาพมาฝากกับทุกท่านแบบนี้กันละค่ะภาพที่เห็นนะคะเป็นโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิของสวนของคุณพรทิพย์นะคะซึ่งในช่วงที่อากาศร้อนนะคะก็จะมีการเปิดพัดลมเพื่อให้ไอ้น้ำลงมาแล้วมีการควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้พืชสลัดเนี่ยผักสลัดที่ปลูกอยู่เนี่ยสวยงามนะคะเพราะว่าผักเหล่านี้เป็นผักที่ขึ้นดีในช่วงอากาศเย็นนะคะในฤดูหนาวว่างั้นเถอะแต่พอบ้านเราร้อนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยสวยดังนั้นถ้ามีโรงควบคุมอุณหภูมิแบบนี้นะคะก็จะทำให้ผักเนี่ยสวยงามอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งโรงเรือนที่เห็นเนี่ยเป็นโรงเรือนที่ขนาดใหญ่นะคะราคาก็ประมาณ 300,000 กว่าบาทนะคะคุณพรทิพย์บอกนะคะผักส่วนใหญ่เป็นผักเมืองหนาวนะคะที่ปลูกกันเยอะที่สุดก็คือจะเป็นเน้นผักสลัดนะคะก็ใช้พื้นที่ค่อนข้างกว้างพอสมควรนะคะนี่ก็เป็นแปลงที่เตรียมไว้สำหรับปลูกค่ะตรงนี้ก็คือเป็นต้นกล้าที่กำลังจะเพาะนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะนำไปขยายในแปลงกันต่อไปนะคะนี่นะคะดินที่ใช้ในการเพาะต้นอ่อนก็จะใช้เป็นพิตมอสนะคะเพราะว่าเป็นดินที่จะมีแร่ธาตุดีกว่าดินทั่วไปนะคะปุ๋ยที่ใช้ก็จะเป็นปุ๋ยชีวภาพนะคะนี่ก็เป็นผักตระกูลเรดนะคะคุณพรที่บอกว่าในช่วงเทศกาลเนี่ยนะคะผักนี่ขายไม่ทันกันเลยนะครับแล้วก็โตไม่ทันกันเลยในช่วงนี้ก็คือต้นผักใหญ่ๆนี่ไม่ค่อยมีนะคะก็กำลังจะลงใหม่แล้วก็ประมาณสัก20วันนะคะต้นผักก็จะเจริญเติบโตเต็มที่นะคะก็ถ้าอยากได้ภาพสวยๆคุณพรที่บอกว่าอีก20กว่าวันก็มาอัปเดตกันได้นะคะนี่ก็เป็นฟินเล่นะคะนี่ก็เป็นสลัดเขียวค่ะนี่เป็นผักกาดหอมอิตาลีค่ะนี่เป็นวิธีการอบนะคะต้นเล็กๆนะคะเป็นต้นอ่อนของสลัดนี่แหละค่ะอยู่ข้างในนี้นะคะเพื่อให้ต้นแข็งแรงก่อนนะคะที่จะนำมาขยายนำมาปลูกค่ะด้านบนของโรงเรือนก็เป็นพลาสติกนะคะเพื่อกันฝนนะคะลงมาชะแปลงผักนะคะก็ให้น้ำโดยระบบสปริงเกอร์แบบนี้นะคะนอกจากทำผักขายแล้วนะคะคุณพรทิพย์ก็ยังขายสลัดแล้วก็ทำสลัดโลขายด้วยนะคะเรียกว่ารับทรัพย์กันหลายทางเลยล่ะค่ะด้านข้างนี่ก็จะเป็นมะเขือเทศราชินีนะคะก็ใช้สำหรับใส่สลัดนั่นเองค่ะพื้นที่ที่คุณพรทิพย์ใช้กันอยู่ตอนนี้น่าจะประมาณ4ไร่นะคะถ้าข้อมูลผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะคะใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะมากนะคะเก่งมากๆกันเลยค่ะและที่เห็นดอกสวยๆงามๆนี่นะคะก็เป็นดอกชนิดที่รับประทานได้กินได้ค่ะนี่ชื่อว่ามะเขือเทศราชินีนั่นเองนะคะนี่เป็นพริกสีค่ะนี่คือต้นเทียนดอกเทียนนี่นะคะรับประทานได้ค่ะกินได้นะคะเนี่ยนี่ก็เป็นดอกเบญจมาศค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยสวยเขาบอกว่าตัดขายไปเยอะแล้วนะคะก็ขายสำหรับร้านกาแฟนะคะไปตกแต่งเมนูอาหารบ้างนะคะนี่ดอกดาวเรืองนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพรทิพย์ที่เปิดโอกาสให้เข้าชมนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ให้รายละเอียดกันมากมายนักนะคะเนื่องจากว่าเราก็ไม่ได้นัดแนะคุณพรทิพย์ไว้ก่อนซะด้วยนะคะก็จู่ๆจมกันเข้าไปแบบนี้แหละนะคะก็เอารูปมาฝากกันก่อนนะคะส่วนรายละเอียดเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะไปอัปเดตกันอีกครั้งนึงนะคะนี่เป็นต้นสตรอเบอรี่ค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ออกนะคะวันนี้ไปแบบทีเพลนะคะกลับก็มืดพอดีเลยนะคะก็สังเกตว่าผักที่คุณพรทิพย์ปลูกส่วนใหญ่จะเป็นผักไม้เมืองหนาวนะคะนี่คือสลัดที่เก็บไปแล้วนะคะแพ็คแล้วเตรียมตัวส่งลูกค้านั่นเองค่ะค่ะสำหรับใครที่สนใจจะปลูกผักแบบออร์แกนิกแบบนี้นะคะก็
ลองไปสอบถามกันได้นะคะที่คุณพรทิพย์นะคะหมายเลขโทรศัพท์ก็ติดไว้นะคะหรือใครสนใจอยากจะได้ผักปลอดสารพิษนะคะเมนูแบบสดๆแบบนี้กันนะคะก็ติดต่อโทรศัพท์ไปถามไทยกันได้ว่าช่วงนี้มีอะไรกันบ้างนะคะมีน้องหมาน่ารักน่ารักกันด้วยนะคะสำหรับรายละเอียดปลีกย่อยนะคะคลิปนี้ก็อาจจะไม่ละเอียดมากมายนะคะเดี๋ยวมีโอกาสจะกลับเข้าไปสัมผัสกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ